ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับมีนักเตะที่ถูกประเมินว่ามีมูลค่าสูงถึง1ล้านยูโรหรือ38ล้านบาททั้งหมด6คนครับเว็บไซต์ Transfer Market นะครับที่มีเบสอยู่ที่ประเทศเยอรมันครับจะประเมินมูลค่านักเตะขึ้นลงตลอดตามฟอร์มของผู้เล่นนะครับถ้าเกิดฟอร์มดีราคาก็ขึ้นถ้าเกิดฟอร์มร่วงราคาก็หล่นครับซึ่งนักเตะในระดับทีมชาติเนี่ยส่วนใหญ่จะมีราคาอยู่ในช่วง 300,000 ถึง 500,000 ยูโรนะครับอย่างเอกนิษฐ์ปัญญาเนี่ยเคยถูกประเมินราคาสูงสุดคือ 500,000 ยูโรนะครับขณะที่สหรัฐอยู่เย็นเนี่ยเคยถูกประเมินราคาสูงสุดที่ 400,000 ยูโรครับนักเตะไทยต้องบอกว่าน้อยคนมากๆนะครับที่จะได้รับการประเมินถึงระดับ1ล้านยูโรคือคุณต้องเก่งและก็มีผลงานดีจนถูกยอมรับจริงๆครับ6คนที่ผมว่ามาเนี่ยจะมีใครกันบ้างผมสรุปให้แล้วนะครับคนแรกสุดเลยครับที่ถูกประเมินราคาเกิน1ล้านยูโรมีชื่อว่าธีรศิลป์แดงดานะครับราคาประเมิน 1.0 ล้านยูโรครับในปี2014นั่นคือช่วงที่ธีรศิลป์นะครับประสบความสำเร็จที่ไทยครบทุกอย่างแล้วได้แชมป์ทั้งไทยลีกแล้วก็ดาวสันโดไทยลีกก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับอัลเมเรียในลีกสเปนนะครับซึ่งว่ากันจริงๆเนี่ยมูลค่า1ล้านยูโรของธีรศิลป์ก็นับว่าคู่ควรแล้วครับไปต่อที่คนที่2ครับก็คือธีรธรบุญมาทันครับในปี2019ครับตอนที่เขาได้แชมป์เจลีกกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเนี่ยมีราคาประเมิน 1.0 ล้านยูโรเหมือนกันนะครับตอนนั้นเนี่ยธีรธรเล่นเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็คที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับแล้วก็ยังยิงประตูสำคัญให้มารินอสเนี่ยเอาชนะ FC โตเกียวในเกมนัดสุดท้ายนัดตัดสินแชมป์เจลีกอีกต่างหากก็เลยมีราคาประเมินในระดับนี้ครับผมคนที่3นะครับก็คือชนาธิปสงกสินครับถูกประเมินมูลค่าสูงสุดเท่าที่นักเตะไทยเคยมีมานั่นคือ 2.4 ล้านยูโรหรือประมาณ92ล้านบาทครับไม่เคยมีนักเตะไทยคนไหนจะมีมูลค่าสูงขนาดนี้มาก่อนในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าชนาธิปอยู่ในฟอร์มพีคที่สุดในการเล่นอาชีพครับตอนนั้นเขาอยู่กับคอนซาโดเล่ซัปโปโรและก็ติด1ใน11ผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งซีซั่นของเจลีกเป็นคีย์แมนของสโมสรยิงได้ต่อเนื่องและก็แอสซิสต์อย่างสม่ำเสมอครับถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยมีนักเตะไทยคนไหนเข้าใกล้ราคาประเมินขนาดนั้นได้ครับคนที่4ครับได้แก่สุภโชคสารชาติครับตอนย้ายไปคอนซาโดเล่ซัปโปโรปีแรกเนี่ยสุภโชคเนี่ยมีราคาประเมิน 1.0 ล้านยูโรครับโดยเจ้าเช็คเนี่ยตอนอยู่บุรีรัมย์ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับแต่ว่ามาถูกจับตามองมากขึ้นพอย้ายไปเจลีกแล้วซีซั่นที่ผ่านมาครับสุภโชคเนี่ยยิงได้ถึง7ประตูในเจลีกครับโดยเจ้าเช็คเนี่ยเคยถูกประเมินราคาไว้ 1.0 ล้านยูโรครับแต่ว่าพอมีอาการบาดเจ็บช่วงก่อนเอเชียนคัพเล็กน้อยเนี่ยทำให้เขาราคาตกลงนิดหน่อยครับปัจจุบันอยู่ที่ 800,000 ยูโรครับนักเตะไทยคนที่5ครับที่มีราคาประเมินถึง1ล้านยูโรเนี่ยก็คือแบงค์สุภทัศน์เหมือนตานะครับเขาเนี่ยถือว่ามีผลงานเด่นในฐานะดาวแอสซิสต์ของไทยลีกเมื่อซีซั่นก่อนจนได้โอกาสครับย้ายไปอยู่กับ OH Leuven ทีมในลีกเบลเยียมโดยเจ้าแบงค์เนี่ยเคยติด1ใน50ของนักเตะดาวรุ่งแห่งยุคที่จัดโดยหนังสือพิมพ์ The Guardian อีกด้วยนะครับสุภทัศน์เหมือนตาเนี่ยมีราคาพุ่งไปที่1ล้านยูโรครับจากฟอร์มนัดล่าสุดในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับที่ไทยเนี่ยชนะสิงคโปร์ 3-1 เขายิง2ประตูช่วยไทยเก็บแต้มสำคัญได้จากสิงคโปร์ครับและคนที่6ครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เองครับซึ่งได้รับการประเมินให้มี Market Value ถึง1ล้านยูโรได้แก่สุภชัยใจเด็ดครับกองหน้าจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือก่อนที่อิชิอิเนี่ยจะคุมบุรีรัมย์นะครับสุภชัยเนี่ยมีราคาประเมินอยู่ที่ 300,000 ยูโรแต่พออิชิอิมาคุมปุ๊บสุภชัยเล่นดีขึ้นมูลค่าของเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนที่ได้ดาวซันโวไทยลีกเมื่อซีซั่นก่อนเนี่ยราคาไต่มาถึง 800,000 ยูโรครับไต่มาไต่ถึงกำแพง1ล้านยูโรได้สำเร็จในเกมที่ชนะคีร์กีซสถาน 2-0 นั่นเองเพราะว่าเขาเนี่ยยิงได้2ประตูครับซึ่งการที่คุณยิงได้ในเวทีระดับเอเชียไม่แปลกนะครับที่ค่าตัวจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทีเดียวครับก็อย่างที่หลายคนบอกกันนะครับว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นนักเตะแล้วอยากจะเพิ่มมูลค่าของตัวเองก็ให้ลงเล่นในรายการชิงแชมป์ระดับทวีปหรือว่าในฟุตบอลโลกครับเพราะเป็นรายการที่ถูกจับจ้องจากคนทั้งโลกนี่คือวิธีที่ดีที่สุดทีเดียวครับในการอัพมูลค่าของตัวเองครับและนี่ครับคือ6นักเตะไทยครับที่มีมูลค่าไต่กำแพง1ล้านยูโรของ Transfer Market ได้สำเร็จครับต้องมาติดตามกันต่อไปว่าจะมีนักเตะไทยคนที่7ที่สามารถก้าวข้ามกำแพงนี้ไปได้หรือเปล่าในอนาคตครับ